ถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีร่วมกับศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษากระทรวงศึกษาธิการเสนอรายการคุยกันวันละเรื่องสวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการคุยกันวันละเรื่องนะคะรายการที่จะมาพบกับคุณผู้ฟังค่ะทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเครือข่ายเพื่อการศึกษาพร้อมด้วยเครือข่ายอีก10สถานีนะคะรายการนี้ค่ะสร้างสรรค์โดยสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีหรือว่าสสวท.นะคะวันนี้ดิฉันกุณฑิตาสายพรหมรับหน้าที่ดำเนินรายการค่ะแล้วก็ได้เรียนเชิญรองศาสตราจารย์ดร.กัมปนาถภักดีกุลค่ะอาจารย์ประจำคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลมาพูดคุยกันในวันนี้สวัสดีค่ะอาจารย์คะสวัสดีครับน้องจ๋าครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านค่ะเมื่อคราวที่แล้วอาจารย์ได้มาแนะนำเกี่ยวกับคู่มือการปฏิบัติตนเมื่อเกิดแผ่นดินไหวว่าเราจะต้องเตรียมพร้อมเกี่ยวกับทั้งเงินสดทั้งบัตรประจำตัวน้ำดื่มอาหารอย่างนี้ใช่ไหมคะวันนี้อาจารย์จะมีวิธีปฏิบัติตัวยามฉุกเฉินมาฝากด้วยใช่ไหมคะครับผมวิธีปฏิบัติตัวยามฉุกเฉินนะครับถือว่าอันนี้นะครับต่อจากคราวที่แล้วครับท่านผู้ฟังครับค่ะขอเน้นย้ำกันนิดนึงนะครับว่ารายการวิทยุการศึกษาอันนี้เนี่ยจัดทำขึ้นเพื่อที่จะให้เรียนรู้เท่าทันกันนะครับไม่ได้ให้เกิดความสนุกใดๆเพราะว่าวงแหวนแห่งไฟนั้นนะครับหรือว่าริงออฟไฟนั้นไม่ได้เกิดขึ้นหรือในประเทศหรือไม่ได้อยู่ในประเทศไทยของเราครับเราคงไม่ต้องกลัวหรือหวาดผวาอะไรนะครับเพียงแต่ว่าในกรณีที่บางครั้งบางคราวบางตอนถ้าเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินขึ้นเนี่ยนะครับเราสามารถที่จะมีองค์ความรู้นะครับหรือว่าบุตรหลานของท่านจะส่งไปเรียนในประเทศซึ่งมีวงแหวนแห่งไฟนะครับหรือว่าเป็นแนวลอยเลื่อนทางธรณีวิทยาที่สามารถที่ก่อให้เกิดแผ่นดินไหวได้เนี่ยท่านจะได้บอกหรือเตรียมตัวบอกเขานะครับก็มีอย่างนี้นะครับในเรื่องของวิธีปฏิบัติตัวยามฉุกเฉินเนี่ยนะครับเมื่อเกิดแผ่นดินไหวนะครับท่อแก๊สต่างๆหรือแก๊สต่างๆรั่วในบ้านถังแก๊สล้มนะฮะแก๊สเกิดรั่วพวกให้เปิดหน้าต่างกับประตูเอาไว้นะครับเพราะว่าหน้าต่างกับประตูเนี่ยจะช่วยให้ลมถ่ายเทนะครับแก๊สก็จะออกไปนะครับให้วางของสำคัญบริเวณทางเข้าออกของสำคัญบริเวณทางเข้าออกนี่ก็คือว่าหยิบฉวยได้ง่ายไม่ต้องวิ่งไปหานะครับในห้องที่ลึกลับอะไรต้องให้ดินอะไรนะครับถ้าของสำคัญที่จะต้องหยิบฉวยแล้วใช้ได้ง่ายเนี่ยเราควรจะเอาไว้ในทางเข้าออกนะครับวิ่งออกได้วิ่งเข้าได้หยิบได้ฉวยได้นะครับเช่นร่มหรือว่าถุงพลาสติกอะไรก็แล้วแต่ที่เราจะต้องใช้นะครับเขาบอกว่าใส่รองเท้าที่มีพื้นหนาอันนี้ก็จะช่วยได้เพราะในกรณีไฟฟ้ารั่วครับรั่วต่างๆถ้าเผื่อเราไม่ใส่รองเท้าพื้นหนาหรือว่าซึ่งตื้อของน้ำได้เนี่ยก็จะเกิดไฟฟ้าไฟฟ้าดูดไฟฟ้ารั่วรับวงจรได้นะครับปิดวาล์วใหญ่ของท่อแก๊สในกรณีที่บ้านนะเป็นบ้านที่ใช้แก๊สนะครับใช้แก๊สอย่างเช่นระบบแก๊สเนี่ยถ้าเกิดเป็นบ้านเมืองหนาวเนี่ยนะครับเขาจะไม่ได้ใช้ถังแก๊สแบบบ้านหนาวเมืองเราครับก็จะต่อท่อแก๊สรับแก๊สใช้กันครับในยุโรปในญี่ปุ่นในพวกนี้นะครับก็จะเป็นเปิดแก๊สเข้ามาปุ๊บขันในบ้านก็จะทำไมครับสร้างฮีเตอร์ให้ความอบอุ่นได้ในกรณีที่จะเขาบอกว่าให้อัดไฟมือถือเมื่อมีโอกาสอำนวยนะครับก็คือชาร์จนั่นเองชาร์จแบตเตอรี่ถ้ามีโอกาสอำนวยก็ต้องชาร์จเอาไว้นะครับอย่าให้แบตเตอรี่หมดนะครับในกรณีที่โทรศัพท์มือถือของท่านเวลาเราลองไม่ได้ใช้มือถือนะครับแล้วก็ลองไม่ได้ชาร์จแบตเตอรี่เราจะทราบว่าเหตุการณ์มันแย่จริงนะครับสับสะพานไฟลงนะครับเวลาไฟดับเนี่ยให้สับสะพานไฟลงเราให้ดึงปลั๊กไฟในบ้านออกทั้งหมดทั้งหมดเลยค่ะมันจะปิดนะครับอันนี้ก็กรณีอาจจะถูกไฟดูดได้นะครับให้ดึงปลั๊กไฟให้หมดนะครับกรณีที่มีแผ่นดินไหวนะครับต่อเนื่องนะครับหรือว่ามีแผ่นดินไหว after shock นะครับภายใน24ชั่วโมงเนี่ยเขาบอกว่าให้สงบใจทำความสงบใจให้ได้ก่อนทำใจให้สงบว่ากันเถอะนะครับแล้วก็ต้องมีเบอร์โทรศัพท์ฉุกเฉินนะครับเบอร์โทรศัพท์ฉุกเฉินที่จะบอกใครๆเขาได้ว่าเราลี้ภัยอยู่ที่ไหนนะครับแล้วก็เบอร์โทรศัพท์นั้นเป็นเบอร์อะไรของประเทศนั้น
สมมุติเราอยู่ในญี่ปุ่นนะครับหมายเลขโทรศัพท์ฉุกเฉินคือ171เป็นต้นนะครับในประเทศของเรา191ในคำนองนี้นะต้องมีโทรศัพท์พวกนี้ไว้นะครับแล้วก็ฝากข้อความนะครับใช้แบบฝากข้อความเพราะอะไรครับเราจะใช้โทรศัพท์แต่จะในกรณีที่จำเป็นเท่านั้นถ้าเกิดแบตเตอรี่เราน้อยอยู่แล้วนะครับแล้วเราก็โทรเอาเนี่ยนะครับแบตเตอรี่หมดใช่ไหมฮะที่ชาร์จไม่ได้ดังนั้นเวลาเทคไปเนี่ยนะครับส่ง SMS ไปจะสะดวกกว่าว่าเราอยู่ที่ไหนนะให้มาช่วยด้วยนะครับใช้โทรศัพท์เท่าที่จำเป็นเท่านั้นนะครับแล้วก็ให้พึงระวังว่าโทรศัพท์หลอกลวงอาจจะมาเกิดขึ้นได้ในช่วงนั้นเหมือนขอทำคำสั่งนะโทรมาบอกว่าจะมาช่วยเหลือเป็นตำรวจอะไรนี่ก็ขอให้ aware นะครับหรือว่าแล้วก็ระวังไว้ด้วยว่าเป็นตัวจริงตัวปลอมนะครับก็บอกว่าเวลาหลบภัยเนี่ยนะครับให้หลบภัยหาจากตู้เสื้อผ้าตู้ใหญ่ๆตู้เย็นที่มันทำท่าจะล้มใส่เราเนี่ยต้องหลบนะครับอย่าไปอยู่แถวนั้นนะฮะระวังกระจกระวังกระจกหรือระวังรั้วที่อาจจะล้มลงมาทับตัวได้บางคนไปหลบอยู่ใกล้ๆรั้วนะครับแต่รั้วน่ะมันก็จะพังเหมือนกันนะโอ้หลายเรื่องนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องดูบริเวณรอบๆด้วยว่าที่เราหลบภัยอยู่นั้นมีสิ่งของอะไรที่อาจจะทำอันตรายแก่เราได้บ้างใช่ไหมคะใช่ครับค่ะแล้วก็ต้องหลบนะฮะห่างจากกำแพงร้าวหรือเสาที่มันเอียงอยู่แล้วเนี่ยอย่าไปอยู่ตรงนั้นนะครับหลีกเลี่ยงการผ่านเข้าออกในซอยแคบๆเพราะว่าอะไรฮะซอยแคบๆเนี่ยเวลาสองข้างที่มันล้มลงมาเนี่ยเราอยู่ตรงกลางเลยอันตรายมากค่ะพวกริมหน้าผาริมแม่น้ำหรือริมทะเลพวกนี้มันซุดตัวได้ซุดตัวได้ใครที่อยู่เรียบแนวชายฝั่งทะเลก็ให้หลบไปอยู่ในที่สูงๆนะครับถ้ามีหมวกนิรภัยใส่ได้ก็ดีนะครับแต่หมวกนิรภัยเวลาเข้าโรงงานต่างๆหมวกอะไรก็ได้นะครับเพื่อป้องกันศีรษะเราอย่างน้อยนะครับหลีกเลี่ยงการใส่เสื้อผ้าที่เป็นเส้นใยสังเคราะห์ผ้าฝ้ายที่ติดเป็นวัสดุติดไฟง่ายนะครับหลีกเลี่ยงนะครับเรื่องของหน้ากากหรือผ้าชุบน้ำนี่เพื่อป้องกันความนี่เรียนให้ทราบไปแล้วคราวที่แล้วนะครับไว้พร้อมด้วยนะครับถ้าเกิดไฟไหม้นี่ก็ให้ไปอยู่บริเวณเหนือลมเพราะอยู่ใต้ลมก็จะรับควันเต็มๆเลยหลีกเลี่ยงอยู่ให้ไปอยู่เหนือลมแทนนะครับถ้ามีรถนะครับให้เปิดกระจกรถพร้อมกับเปิดวิทยุเสียงดังในกรณีที่อยู่ในรถนะฮะในกรณีที่ทำได้จะเปิดวิทยุเสียงดังเพื่อเป็นการกระจายข่าวผู้อื่นรู้นะครับยังพอมีเวลานะครับมีเวลาค่ะอาจารย์คะครับก่อนเกิดแผ่นดินไหวนะครับก็อย่างน้อยๆก็ต้องตรวจตาว่าเราสิ่งต่างๆสำรองไว้หรือเปล่ามีอาหารสำรองไหมมีหมวกกันน็อกไหมนะครับมีน้ำสำรองหรือเปล่ารู้เราทราบก่อนล่วงหน้านะครับสักวันสองวันนะฮะว่ามันอาจจะเกิดขึ้นนะครับหรือว่าถ้าเราทราบล่วงหน้า6ชั่วโมงเนี่ยนะฮะเขาเตือนมาแล้วว่าจะมีนะครับมีไหมอาหารสำรองน้ำสำรองอุปกรณ์ปฐมพยาบาลถุงนอนนะครับทางหนีภัยนะครับอย่าลืมใส่ถุงเท้านะครับนี้เดี๋ยวจะตามแล้วถุงเท้าก่อนนอนนะฮะเพื่อความอบอุ่นของร่างกายวางรองเท้าไว้ใต้ตัวนะครับหาส้นหนาๆ หน่อยนะครับเพราะอะไรเวลาเดินมันเหยียบเศษแก้วเศษอะไรมีล้มเนี่ยนะครับเศษรองเท้าแตะนี่คนไทยชอบมากเลยนะฮะไม่ควรไม่ได้ครับปิดม่านก็บอกปิดม่านนอนนะเพื่อป้องกันเศษแก้วจากกระจกเวลาแตะวางผ้าขนหนูไว้ใกล้ๆตัวเพราะว่าเปิดประตูบิดเบี้ยวก็ให้เปิดประตูได้นะแต่เพราะว่าภาพขนหนูนี่สามารถที่จะมาใช้ได้หลายประโยชน์นะครับค่ะสำคัญแล้วก็จำเป็นมากครับโทรศัพท์สาธารณะเนี่ยสำคัญกับเวลาเกิดภัยฉุกเฉินไม่ว่าจะเป็นสึนามิแผ่นดินไหวนะครับเพราะว่าโทรศัพท์สาธารณะโทรศัพท์บ้านตนเองนะครับใช้ได้ดีมากและใช้ได้ดีกว่าโทรศัพท์มือถือเยอะนะเพราะว่ายังไม่เป็นอันตรายนะครับแล้วก็บริเวณที่ได้รับผลกระทบนั้นส่วนใหญ่ถ้าเบื่อนั้นก็จะใช้โทรศัพท์โดยไม่ต้องเสียค่าโทรศัพท์ได้ด้วยนะครับเพราะว่าเขาคงจะรัฐบาลต่างๆก็จะเปิดโอกาสให้ใช้นะครับทีนี้ก็นอกจากนี้แล้วนะครับก็ยังมีเรื่องอื่นๆที่อยากจะเรียนเพิ่มเติมนิดนึงนะครับในส่วนของคนที่สายตาสั้นสายตายาวครับเอาวางแว่นตาไว้ใกล้ๆตัวหน่อยครับต้องใส่นะครับโดยเฉพาะพวกสายคอนแทคเลนส์เนี่ยต้องไว้ใกล้มือนะครับเพราะว่าพวกแว่นเนี่ยถ้าไม่มีแว่นแล้วเขาก็มองไม่เห็นอะไรทั้งสิ้นไม่ว่าจะเป็นเศษแก้วเศษ
อะไรที่จะบาดได้นะครับแล้วอย่างนี้คอนแทคเลนส์ควรใส่ไหมคะหรือว่าก็ควรจะใส่ครับควรใส่ใช่ไหมคะควรใส่ครับเพราะว่าเขามองไม่เห็นได้อะไรเนี่ยสมมติว่าในกรณีที่เขาถอดไว้แว่นตาคอนแทคเลนส์แล้วนอนหลับไปเนี่ยกลางคืนเนี่ยนะฮะเขาจะได้หยิบขึ้นมาใช้ได้ทันทีถ้าพูดว่าไฟดับขึ้นมาทันทีเนี่ยเขาจะหยิบปุ๊บใส่ปั๊บเลยเขาจะได้มองเห็นนะฮะก็อันนี้ก็สำคัญสำหรับสุภาพสตรีเรียนให้ทราบแล้วนะครับว่าจะต้องมีผ้าอนามัยนะครับไว้ให้เพียงพอถึงแม้จะไม่ใช่วันกำหนดที่จะมีนะครับแต่ถ้าให้เตรียมไว้ให้เพียงพอนะครับเพราะว่าเขาบอกว่าความเครียดจากแผ่นดินไหวเนี่ยอาจจะทำให้คลาดเคลื่อนแล้วก็มาก่อนเวลาได้นะครับเวลาคนเราเครียดมากๆนะครับนอกจากนี้ก็ยังใช้ผ้าอนามัยแทนผ้าห้ามเลือดได้ด้วยในกรณีฉุกเฉินจริงๆนะครับแล้วก็ถ้าใช้ผ้าเช็ดตัวหรือผ้าอ้อมในการห้ามเลือดในคนที่มีเลือดออกมากให้บอกเรื่องนี้กับแพทย์ในเวลาส่งตัวผู้บาดเจ็บด้วยนะครับเพราะว่าแพทย์ก็จะได้วินิจฉัยปริมาณเลือดที่ออกนั้นนะครับค่ะเป็นวิธีการปฏิบัติตัวยามฉุกเฉินที่แบบครบถ้วนจริงๆที่สำคัญเลยค่ะอาจารย์เราต้องมีสติมากๆเลยใช่ไหมคะสติสำคัญระดับแรกเลยค่ะต้องสติไว้ดีนะฮะอีกอย่างนึงก็คือว่าก่อนจะมีสติให้ดีเราต้องฝึกสติด้วยฮะต้องได้ใช่ใช่คนเราจะมีสติที่ได้เนี่ยชีวิตประจำวันแม้จะไม่มีอะไรเกิดขึ้นเนี่ยถ้าเราฝึกสติไว้ครับมีเหตุการณ์ใดๆเข้ามาเนี่ยมันช่วยได้เยอะครับนะครับเพราะมันมีที่ฝึกสติเยอะครับในประเทศของเรานะครับลองดูดิครับในพื้นที่ต่างๆไม่ว่าท่านจะอยู่เชื้อชาติศาสนาใดนะครับก็จะต้องมีการฝึกสตินะครับมีการเรียนรู้การฝึกสตินะครับแล้วแต่ศาสนาต่างๆของตัวเองนะครับวันนี้ก็ครบถ้วนค่ะทั้งเรื่องราวความรู้ที่ได้รับวันนี้นะคะทั้งการฝึกทั้งสติแล้วก็ฝึกทั้งกายของเราให้เตรียมพร้อมที่จะรับมือกับเหตุการณ์ยามฉุกเฉินที่จะเกิดขึ้นนะคะวันนี้ต้องขอขอบคุณรองศาสตราจารย์ดร.กัมปนาทภักดีกุลค่ะอาจารย์ประจำคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลเป็นอย่างสูงนะคะครับขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ